ปฐมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำผึ้งเทพภักดีน้ำผึ้งแท้ 100% โทรศัพท์081-240-1555หรือ028สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภวรรณเกษมสุขค่ะเด็กๆเศร้ารถสิบล้อบรรทุกจักรยานเต็มคันมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปส่งให้ทันงานวันเด็กจู่ๆเกิดไฟลุกรามอย่างรุนแรงท่วมทั้งคันอย่างไร้สาเหตุช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนพหลโยธินขาขึ้นสายลำปางตากกิโลเมตรที่661ตำบลแม่กัวอำเภอศกตราบจึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลและหน่วยกู้ภัยรถไฟช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถบรรทุก10ล้อที่ขนรถจักรยานเด็กมาเต็มคันรถอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงต้องต่อสายระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมไว้ได้ตำรวจสอบพบรถบรรทุกถูกเผาไหม้เสียหายทั้งคันโดยนายวัฒนพลกิจพิทักษ์อายุ25ปีชาวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคนขับรถบรรทุกให้การว่าตนพร้อมเพื่อนได้ขนรถจักรยานทั้งหมดมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรากำลังจะไปส่งที่ร้านค้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในงานวันเด็กที่จะมาถึงนี้ก่อนเกิดเหตุได้แวะเติมแก๊ส NGV เต็มถังแต่พอขับออกมาจากปั๊มได้10นาทีก็มีชาวบ้านตะโกนร้องว่ามีไฟไหม้อยู่ท้ายรถด้วยความตกใจจึงรีบลงมาดูและพบว่าเพลิงไหม้จริงพยายามหาน้ำมาดับแล้วแต่ไม่เป็นผลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ว่าเพลิงเกิดจากแก๊สหรือว่าตัวรถต้องรอให้กองวิทยาการมาเก็บหลักฐานอีกครั้งส่วนความเสียหายทั้งรถบรรทุกและรถจักรยานรวมอยู่ที่กว่า1ล้านบาทค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับฟังจากสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรเนี่ยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอุบัติเหตุทั้งหลายล้นแล้วจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอไม่สามารถมีใครสามารถทำนายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นคงจะเป็นสิ่งที่คอยตักเตือนว่าให้มีความระมัดระวังและความระมัดระวังเหล่านั้นจะทำให้อุบัติเหตุทั้งหลายมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรนะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134